สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะแหม่มจะมาทำเมนูบอกรักวันวาเลนไทน์แบบง่ายๆนะคะไปดูวิธีทำกันค่ะนี่ค่ะก็จะทำขนมปังนะคะเป็นวันวาเลนไทน์เนาะตอนเช้าๆก็เลยเดี๋ยวจะทำขนมปังให้น้องอาอยากทำเป็นรูปหัวใจนะคะก็จะตัดกระดาษฟอยล์นะคะเราอยากได้รูปอะไรเราก็ตัดเป็นรูปนั้นเลยนะคะแหม่มก็ได้ลายตามที่แหม่มทำแล้วนะคะเดี๋ยวแหม่มจะเอาไปใส่เตาอบก่อนนะคะค่ะพอเราอบเสร็จแล้วใช่ไหมคะเนี่ยค่ะมันก็เดี๋ยวเราก็เอาฟอยล์ออกนะคะก็จะเป็นตัวหนังสือนะคะเป็นข้อความนะคะตามที่เราทำลงไปนะคะนี่ค่ะก็เป็นเลิฟโนอานะคะเดี๋ยวแสงมันจะดูแบบว่าแลบลิ้นแล้วแลบลิ้นแล้วไหนวายจะกินแล้วค่ะบอกแล้วว่าหนูอยากกินเดี๋ยวก่อนอยากกินเหรอเอาวายอย่าเพิ่งกัดเดี๋ยวก่อนนะคะอย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามและกดรูปกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดทุกคลิปของแหม่มด้วยนะคะ